นายพิเชษฐ์ดุรงคเวโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติครั้งแรกที่ประชุมมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติโดยเน้นรักษาพื้นฐานสารสนเทศ6ด้านคือ1กลุ่มความมั่นคงและบริการภาครัฐที่สำคัญกำกับโดยกระทรวง DE 2กลุ่มการเงินกำกับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกลต.และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.กลุ่มที่3คือกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมกำกับโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.4คือกลุ่มการขนส่งและโลจิสติกส์กำกับโดยกระทรวงคมนาคม5กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคกำกับโดยกระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทย6คือกลุ่มสาธารณสุขกำกับโดยกระทรวงสาธารณสุขที่ประชุมยังเห็นชอบแนวทางพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระยะเร่งด่วนนะคะโดยการผลิตบุคลากรด้านความมั่นคงไซเบอร์ 1,000 คนครอบคลุมผู้เชี่ยวชาญระดับสูงถึงระดับปฏิบัติการโดยใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม350ล้านบาทและจะจัดตั้งศูนย์ความร่วมมืออาเซียนญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาบุคลากรตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับญี่ปุ่นซึ่งไทยได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งศูนย์และได้งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น5ปีรวม5ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยคาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายนนี้นอกจากนี้ยังให้มีการจัดตั้ง Cyber Security Agency ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานกลางและหน่วยงานเผชิญเหตุด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ชั่วคราวเพื่อให้ความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ของชาติอยู่ในระดับมาตรฐานสากลโดยตั้งเป้าจะให้ไทยติดอันดับ20แรกของประเทศที่มีความพร้อมจากปี2560ดัชนีความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยในไซเบอร์ของไทยนั้นซึ่งจัดโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือ ITU อยู่อันดับที่22จาก194ประเทศค่ะ